สวัสดีครับหมอรุดครับผมวันนี้หมอจะมาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษารอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวนะครับผมปกติแล้วเนี่ยพอเราเป็นสิวแล้วเนี่ยก็จะเกิดการอักเสบขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นรอยดำหรือว่า post inflammatory hyperpigmentation ขึ้นมาได้โดยเฉพาะในคนที่ผิวคล้ำนะครับหรือว่าจะกลายเป็นรอยแดง post acne erythema ซึ่งทั้งสองอย่างเนี้ยจะเป็นผลอาการผลแทรกซ้อนจากการที่เราเป็นสิวดังนั้นนี่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูแลรักษาสิวให้ดีถูกต้องก่อนนะครับส่วนเลเซอร์เนี่ยการใช้เลเซอร์ได้หลายชนิดเลยนะครับตั้งแต่ Q Switch Pau Dye IPL ในคลิปเนี่ยหมอก็จะนำเสนอการใช้ Picosecond Laser ในการดูแลรักษารอยดำรอยแดงแล้วก็สิวนะครับซึ่ง Picosecond Laser เนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงในการจัดการทั้งเม็ดสีดำแล้วก็พวกรอยดำรอยแดงแล้วก็ช่วยในการสิวดีขึ้นด้วยครับนอกจากนี้การรักษาอื่นๆนอกจากเลเซอร์ก็คือการรักษาสิวนะครับเช่นการใช้เบนซิลปอกไซด์หรือ BP ทาก่อนล้างหน้าเพื่อฆ่าเชื้อซีแอคเน่นะครับการทากรดวิตามิน A ก่อนนอนเพื่อลดการอุดตันของสิวแล้วก็กลุ่มไวท์เทนนิ่งเอเจนต์ต่างๆโคจิกแอซิดอะเซลิอิกแอซิดเป็นต้น